สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นหัวข้อมือใหม่ Space Marine เลือกลีดเดอร์ให้ Terminator ครับว่าจะใช้เป็นกัปตันหรือชาร์ปเพนดีนะครับแน่นอนครับ Terminator เป็นยูนิตที่ค่อนข้างหาง่ายคนเล่น Space Marine มักจะมี Terminator ติดบ้านกันครับเพราะว่าได้จากกล่องของพวกแบบรีเวทานเนี้ยกล่องของ Starterกล่องของอันติเมทพวกนี้ครับมีเทอร์มินาเตอร์ให้หมดเลยแต่คำถามคือเฮ้ยแล้วเราจะเอากัปตันลีดเอาชัพเพนลีดดีนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้นะครับย้อนความจำมันก่อนเทอร์มินาเตอร์เด่นตรงไหนสำคัญสุดเลยครับมันถึกครับผมมันมีทับเน็ตที่5มีวูนที่3และมีอินวาลเซฟแปลว่าถ้าอาวุธเจาะเกาะน้อยเซฟปกติมันก็เซฟได้เจาะเกาะเยอะมันก็มีอินออฟเซฟไปเซฟได้ดังนั้นเรื่องความถึกครับเทอร์มินาเตอร์ถือว่าถึกมากๆตัวหนึ่งในเกมนะฮะแต่ถ้าลุมยิงก็เละนะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนอาวุธครับ power fit ถือว่าโดดเด่นเพราะว่าสเตนท์8 AP ลบ2ดาเมจ2ครับต่อยอินฟินิตี้คือแตกหมดกระทั่งคัตตัวเดสก็เคยต่อยแตกมาแล้วครับมันสเตนท์8อ่ะมันค่อนข้างแรงทูวูนพวกแบบทับเน็ต6 7เนี่ยที่3บวกครับถือว่าดีอยู่ตรงนี้ไอพีลบ2แปลว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอินวอลเซฟนะฮะก็ยังไงก็มีเซฟ4บวก5บวกแน่ๆถือว่าแบบเรื่องการทำดาเมจระยะประชิดด้วย power fit เนี่ยดีมากๆที่สำคัญครับมันสามารถดีฟสไตล์ได้แปลว่าถ้าคุณมีเทอร์มินาเตอร์อยู่ในกองทัพฝั่งตรงข้ามจะต้องวางกองกำลังตอนต้นเกมครับแบบระวังหลังด้วยต้องมีการสกรีนเกิดขึ้นไม่งั้นโดนเทอร์มินาเตอร์ดีฟสไตล์ลงมาล้วงแนวหลังแล้วไม่มีอะไรป้องกันหลังรั่วนะฮะเวลาซื้อกล่องแยกครับกล่องเทอร์มินาเตอร์ถ้าเป็นกล่องแยกเนี่ยจะมีมิสไซล์กับเชนฟิตเอาไว้ให้เราเอามาแต่งด้วยมิสไซล์เนี่ยยิงได้หลายอย่างค่อนข้างดีครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะเปิดกล่องพวกแบบกล่องแยกเป็นพิเศษส่วนเชนฟิตเอาไว้ต่อยรถนี่ตอบยากครับเพราะว่าเทอร์มินาเตอร์เราไม่ได้เน้นเอามาเพื่อต่อยรถสักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดใครไม่มีพวกรถถังยิงรถเช่นกาเดเตอร์เนี่ยก็ใช้เทอร์มินาเตอร์มาช่วยต่อยได้นะฮะถ้าเป็นเชนฟิตจะได้ต่อยกับไอ้พวกไอ้อิมพีเรียลไนท์ก็ได้พวกนั้นก็อีกตัวนึงที่แบบเชนฟิตใช้ได้ดีแต่ถ้าเกิดถามว่าหลักๆเราใช้เทอร์มินาเตอร์เคลียร์พวกรถถังเคลียร์พวกอินไนท์ไหมคำตอบคือไม่ครับผมมันกระดูกคนละเบอร์กันมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดด้อยครับจุดด้อยสำคัญที่สุดของเทอร์มินาเตอร์คือสตอมโวเตอร์ครับมีก็เหมือนไม่มีครับผมยิงเบามากหวังผลยากจะใช้คอมโบกับไอ้ไฟล์ดิสซิพลินของไอ้การยูทัดฟอร์สก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะฮะเรื่องการยิงมันมองผลไม่ค่อยได้เลยเทอร์มินาเตอร์เนี่ยเพราะงั้นมันเลยต้องพึ่งการชาร์จเข้าไปต่อยด้วย power fit ครับผมถ้าชาร์จสำเร็จคือดีชาร์จพลาดคือกระสอบทรายนะครับยืนรอโดนเขายิงครับผมแต้ม170แต้มที่ได้รับบัฟมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมัน180จำไม่ผิดถือว่าคุ้มนะฮะที่บอกความถึกแต่ดาเมจเนี่ยมันน้อยเกินไปก็เลยแบบเอามาใส่เพื่อถึกอะคุ้มแต่เอามาใส่เพื่อดาเมจเนี่ยไม่ค่อยคุ้มครับถ้าเอาตัวจากกล่องรวมไม่มีอาวุธให้เปลี่ยนนะครับประสิทธิภาพก็จะด้อยกว่ากล่องแยกหน่อยถามว่าด้อยกว่าเยอะไหมก็เยอะแหละเพราะงั้นกล่องแยกดีกว่าแน่ๆแต่ถามว่าเล่นกับเพื่อนต้องแบบหากล่องแยกเลยไหมก็ก้มแก้มได้นะเพราะว่าเราเล่นกันแบบเพื่อนๆอะบางทีจะชี้ว่าเฮ้ยไอตัวนี้นะติดมิสไซล์นะทั้งที่เราใช้เป็นปืนปกติก็ใช้ได้เช่นกันครับผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าหรอกอ่ะคราวนี้พูดถึงกัปตันกับชัพเพนกันบ้างครับมันเป็น2ยูนิตลีดเดอร์ครับที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เอามาลีดเทอร์มินาเตอร์ได้เอาแค่ตรงนี้ก่อนเราไม่เอาพวกลีดเดอร์อย่างเบรียลนี่ไม่นับเอาแค่ไอ้กัปตันกับชัพเพนเนี่ยที่ลีดได้เพราะว่าคำถามนึงที่เจอบ่อยคือถ้าจะลีดเทอร์มินาเตอร์ใช้ตัวไหนดีครับถ้าลีดจริงเนี่ยต้องลีด10ถึงจะคุ้มครับลีด5ก็ได้แหละแต่ถามว่ามันคุ้มค่าเท่า10ไหมไม่เวลาเล่นทัพที่ยูนิตที่มีลีดเดอร์ครับต้องมียูนิตลูกน้องเยอะถึงจะคุ้มจะได้แจกบัฟรวดเดียว10ตัวเลยอะไรเงี้ยถ้ามาลีด5ตัวมันก็ได้บัฟแค่5ตัวมันดูไม่ค่อยคุ้มทุนกับการเอาแต้มมาลงกับลีดเดอร์เท่าไหร่ครับยกเว้นถ้าคุณจะมีแผนรองรับนะเช่นเอามาเน้นล้วงแนวหลังเอามา5ตัวพออะไรเงี้ยก็อาจจะมีลีดเดอร์ได้ถ้าแต้มเหลือนั่นอีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปครับจะเน้น10ตัวเทอร์มินาเตอร์แล้ว1ลีดเดอร์ซะมากกว่ากัปตันอินเทอร์มินาเตอร์อาร์เมอร์ครับจุดเด่นที่สุดคือมันแจกรีโลชาร์จฟรีครับทำให้มีโอกาสชาร์จถึงเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครั้งแรกพลาดครั้ง2มีโอกาสอีกครั้งครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไปคือ Terminator เนี่ยถ้าชาร์จไม่ถึงมันไม่เก่งมันเก่งตรงชาร์จนะผมแล้วก็ List of Battle ครับประหยัดสเตนเจมลงไป1 CP แปลว่าถ้าเกิดคุณใช้เจมก็ประหยัด CP ลงไปเยอะนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นประกาศใช้เจมปุ๊บเหลือ0 CP เลยแต่ปัจจุบันเป็นการลบ CP ลง1ครับผมก็ช่วยบริหาร CP ได้ถ้าเกิดคุณเล่นกล่องรวมใช้แค่ดาบกับโบเตอร์สตอมโบเตอร์น่ะอันนั้นน่ะเก่งกับอินฟินิตี้เป็นหลักแต่ถ้าเกิดคุณใช้พวกกล่องกับตันแยกต่างหากฮะจะมีเท้าพาวเวอร์ฟิตให้อันนั้นเนี่ยจะทำให้เก่งขึ้นนะครับแต่โดยรวมแล้วกับตันก็เก่งพวกอินฟินิตี้แหละไม่ได้เน้นตีพวกแบบรถถังหรือมอนสเตอร์หรอกถัดไปผมชอบเพลนอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์อันนี้ต้องกล่องแยกเท่านั้นนะครับเมื่อหลีดแล้วโจมตีประชิดเราจะได้บวก1ทูวูนครับผมทำให้ตีพวกตัว T9 เนี่ยขึ้นไปที่ทูวูนนะจะที่4บวกปกติถ้าเทอร์มิเนเตอร์ตีพวกวูนไอทับเน็ต9เนี่ยมันทับเน็ตเยอะกว่าสเตนมันจะทูวูนที่5บวกแต่ถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยทูวูนที่4บวกถ้าตีตัวที่ปกติเราสเตนเยอะกว่าเนี่ยจากทูน3บวกก็เหลือ2บวกครับผมถือว่าดีมากๆแล้วก็มันช่วยป้องกันมอทวูนนี้ด้วยเพราะว่ามันแจกฟิลโนเพน4บวกเมื่อโดนมอทวูนทำให้เราอึดขึ้นครับเพราะว่าอินโนเซนต์เนี่ยแพ้ทางมอทวูนถ้าพูดถึงภาพรวมนะผมไม่ชอบชาร์ปเพลนแต่ถ้าเกิดถามว่าเรื่องของคณิตศาสตร์หลักสถิติเนี่ยฮะผมไม่ชอบกัปตันทำไมเดี๋ยวไปสรุปกันตอนท้ายเอาอีกคนนึงก่อน Riberian Interminator Armor ครับอันนี้เรียกว่าถูกลืมไปเลยขอพูดถึงนิดนึงเมนชั่นหน่อยแจกสเตนฮิต1ครับผมเอามาทำไม Feel No Pain 4บวกแต่กันได้เฉพาะไซคิกครับพวกพลังจิตซึ่งก็แบบถ้าไม่ไซคิกอ่ะก็ไม่กันครับผมก็เศร้าอยู่เป็นลีดเดอร์ที่ดีนะแต่ไม่เก่งเมื่อเทียบกับชัพเพลนกับกัปตันแล้วถ้าเกิดต้องเลือกลีดเดอร์แค่ตัวเดียวครับเอาไรเบเลียนออกไปก่อนเลยไม่มีคนใช้กันตัดช้อยก่อนฮะเราใช้กันจริงคือกัปตันกับชาร์ปเพลนนะฮะอ่ะสรุปใช้ใครดีครับถ้าเกิดคุณต้องการแบบเฮ้ยเราต้องชาร์จให้ถึงชาร์จได้ชัวร์เอาให้ถึงเป้าหมายจริงเนี่ยกัปตันเลยครับเพราะว่ารีโหลชาร์จโหลได้รวมถึงใช้เจมประหยัด CP ได้ด้วยก็มันประหยัดเป็น1 CP เวลาใช้เจมแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าเฮ้ยผมชาร์จถึงอยู่แล้วมั่นใจเดอะอิมพีเรียลโปรเทคชาร์จเพนดีกว่าครับเพราะว่าโบ1ทูวูนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเล่นดาเมจได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดเจอพวกมอนทวูนนะครับได้ฟิลโนเพน4บวกด้วยส่วนกัปตันครับกล่องแยกหรือกล่องรวมดีกล่องแยกมีเรื่องของรีดิกฟิตครับผมทำให้ตีประชิดได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าตีพวกอินฟินิตี้ทั่วไปครับดาบพอแล้วถ้าไม่ได้อยากได้พวกแบบไอลิลิกฟิตจริงๆฮะกับตันทั่วไปใช้ได้หมดครับผมมันก็ถือว่าเก่งของมันอยู่เพราะว่าถ้าเราไปตีพวกอินฟินิตี้ทั่วไปอ่ะกับตันโอเคโดยรวมครับคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าชาร์จถึงชาร์จเพลนดีกว่ากับตันแต่ถ้าคุณอยากชาร์จถึงให้ชัวร์แบบเฮ้ยขอรีโลได้ไหมอ่ะกันเหนียวอ่ะวัดดีฟลงมาแล้วเดี๋ยวไม่ถึงมันจะเป็นเป้านิ่งอ่ะกับตันดีกว่าครับรีโลฟรีแน่ๆบางคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่แล้วอย่างนี้เราเล่นชาร์จเพลนแล้วก็คอมมานด์รีโลก็ได้ไม่ใช่เหรอจ่ายเจมรีโลได้มันก็จริงฮะแต่มันเปลืองกว่านะก็ต้องเลือกครับว่าจะเอาแบบไหนระหว่างรีโลฟรีกับบวก1ทวูนฟรีจากชัพเพ่นนะฮะถ้าถามจากใจผมชอบกัปตันมากกว่าอเนกประสงค์กว่าส่วนชัพเพ่นเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมันทำมอทวูนไม่ได้เนี่ยหายไป1 ability ฟรีๆเลยนะครับตามนี้ครับผมช่องทางการสั่งซื้อครับก็จะมีทั้งเรื่องของกัปตัน Terminator Armor ชาร์ปเพลน Terminator Armor แล้วก็กล่อง Terminator Scott แบบกล่องแยกนะครับก็ลองไปดูกันได้ในช่อง Description ของผมกดสั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบการรีวิวกัปตันกับชาร์ปเพลนในเท่านี้นะฮะใครเล่น Terminator มีความสนใจอะไรอยากถามอะไรก็ถามในช่องคอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ Brother